ขี้หยดค่ะจอมทุบสถิติเลยปรากฏเมื่อวานนี้แค่บ่ายๆ550ล้านแล้วค่ะขี้หยด2เข้าสู่สัปดาห์ที่2กระแสดีต่อเนื่องปากต่อปากที่สำคัญพายุหนักขนาดนี้พี่อยากจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันทั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างนั่นแปลว่าที่หยด2 9วันครึ่งค่ะ550ล้านแล้วก็เป็นหนังที่ทำรายได้ทั่วประเทศเร็วที่สุดในรอบ5ปีไปแล้วท่านผู้ชมสถิติมีไว้ทำลายที่หยด2กำลังทำลายสถิติต่อเนื่องและอย่างที่บอกเมื่อวานเบื้องต้นไม่เฉพาะในประเทศไทยนะตอนนี้หลอนข้ามไปถึงเวียดนามค่ะนี่แล้วก็ไปสร้างสถิติใหม่ท่านผู้ชมจะดูว่านี่ไม่ใช่ในประเทศไทยนะค่ะนี่คือสร้างสถิติใหม่ให้กับตลาดในเวียดนามด้วยนะคะทำสถิติรายได้ Advance Booking จองตั๋วล่วงหน้าสูงสุดตลอดการสำหรับภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในเวียดนามค่ะเปิดตัว Sneak Preview วันแรกเนี่ยมากกว่า13ล้านบาทสูงสุดตลอดการนะคะสำหรับภาพยนตร์ไทยที่ได้เข้าไปฉายในเวียดนามยอดขายตั๋วเนี่ย 30,000 ใบค่ะสถิติใหม่ที่นั่นสำหรับภาพยนตร์ไทยใช่ตีตลาดต่อเนื่องค่ะนี่น้องๆทีมนักแสดงน้องณเดชน้องเดนิสน้องนีน่าก็บินไปร่วมพบปะแฟนๆชาวเวียดนามด้วยนะคะอยากให้ดูโรงแตกห้างแตกโอเคท่านผู้ชม